โอ้โหอย่างเราอ่ะกลับกันมาแบบ Exclusive อีกครั้งครับกับ Fox Dive Special ครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าคันนี้เลยครับคันข้างหลังผมนี่ฮะที่คอรถทุกคนนะฮะอยากดูและอยากมาสัมผัสตัวเป็นๆมากเลยมันคือ Audi RS 6 Advanced นะฮะมาเปิดตัวเป็นๆแล้วครับที่เมืองไทยครับโดย Audi ประเทศไทยเป็นคนนำเข้ามานะฮะเอามาจนได้ครับวันนี้เราไปดูกันเลยครับว่าเจ้า Audi RS 6 Advanced คันนี้นะฮะวันนี้เราไปดูกันเลยครับว่าเจ้า Audi RS 6 Advanced คันนี้ฮะมันจะมีดีเทลและมีสเปคที่โอเคครบเครื่องขนาดไหนในราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้รู้กันครับนี่แหละครับก็คือโฉมหน้าของเขานะฮะในสีนาโดเกรย์นะที่เราคุ้นเคยกันนะ RS 6 Advanced ฮะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะฮะทั้งในโลกของรูปภาพทางอินเทอร์เน็ตและรวมไปถึงอาจจะเป็นเกรย์มาร์เก็ตเอาเข้ามานะแต่คันนี้ฮะสดๆร้อนๆครับเอาเข้ามาโดย Audi ประเทศไทยนะฮะสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว RS 6 Advanced นะฮะเอาแบบquick preview เลยก็คือมันใช้เครื่องยนต์นะฮะคุมพลังแบบ V8 4.0 ลิตรนะฮะ Twin Turbo ที่ใช้ Mild Hybrid System ด้วยนะฮะมีมอเตอร์จิ๋วช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าทำให้ช่วงการออกตัวในความเร็วต่ำนะฮะทำได้อย่างคล่องตัวนะฮะทำให้แรงม้าสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ600 PS นะฮะหรือ591นิว591 HP นั่นเองนะฮะแรงบิดนี่คือสลาตันมากครับระดับ800นิวตันเมตรเลยนะฮะหนักหนาสาหัสมากด้วยเทคโนโลยีของเขาครับก็คือส่งกำลังเนี่ยระบบส่งกำลังเนี่ยเน้นสบายเพราะว่าเป็นรถยนต์แนวเซชั่นแวร์กอนนะฮะก็ต้องเน้นสบายส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทิปทรอนิกนะฮะก็คือเหตุผลนะฮะเท่าที่มองดูว่าทำไมรถแรงๆส่วนใหญ่ใช้เกียร์ออโต้ก็เพราะว่าเกียร์ออโต้ฮะมันทนแรงบิดมหาศาลได้ดีกว่าเกียร์ดูว่าคลัชนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบควอโตรนะฮะที่เป็นแบบสปอร์ตดิเฟอเรนเชียลนะฮะมันเจ๋งยังไงครับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบควอโตรแล้วก็มีสปอร์ตดิเฟอเรนเชียลก็คือพื้นฐานของควอโตรเนี่ยมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะภาวะไหนนะฮะจะขับช้าขับเร็วระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบควอโตรนี่คือเน้นเอาแรงขับนะลงสู่ล้อทั้ง4เนี่ยเพื่อให้เกิดกริปสูงสุดนะฮะเท่านั้นเองคือดังนั้นมันอาจจะเปลืองน้ำมันแต่ในเรื่องของสมรรถนะการยึดเกาะถนนสิ่งที่ได้มาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่า uncompromising จริงๆฮะจะแตกต่างกับระบบควอโตรอัลต้าที่ใส่อยู่ในรุ่นเล็กๆที่ยังไม่ใช่ไลน์ของ RS นั่นเองฮะส่วนระบบ Sport Differential เนี่ยก็อย่างที่รู้กันครับมันสามารถตัดแต่งกำแรงขับครับไปสู่ล้อคู่หลังนะฮะให้ได้ฟีลเหมือนอารมณ์รถขับหลังนิดๆ นะฮะมันจะมีผลดียังไงมีผลดีมากครับในกรณีที่เราคนที่ขับแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะรู้ดีอยู่ว่ารถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันจะมีจุดมีจุดด้อยอยู่เรื่องนึงก็คือมันอาจจะเกิดอาการอันเดอร์สเตียร์นะฮะเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยอาการอันเดอร์สเตียร์ยังไงมันก็มาอยู่แล้วการมีสปอร์ตดิเฟอเรนเชียลเนี่ยมันจะสะแบ่งสันแรงขับนะไปสู่ล้อหลังมากกว่าล้อหน้าย่อมทำให้เวลาเรายิงโค้งเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยหน้ารถจะจิกเข้าโค้งได้คมกว่ารถที่ขับเคลื่อน4ล้อปกติอันนี้คืออย่างที่ผมเคยเทสหลายๆรุ่นนะฮะที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อยังไงก็หนีอาการอันเดอร์สเตียร์ไม่ได้ฮะแต่เจ้าตัวนี้ฮะพอมันมีสปอร์ตดิเฟอเรนเชียลเนี่ยมั่นใจครับว่ามันจะเข้าโค้งได้คมนะเพราะหน้ารถเนี่ยจะจิกเข้าไปหลังจะมีอาการเขาเรียกว่าเรียร์ไบแอสเล็กๆฮะทำให้เข้าโค้งได้คมขึ้นนั่นเองฮะบอกไว้ก่อนว่าระบบแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกับคนที่มีสกิลในการขับนะจะเข้าใจดีนะครับโอเคเรามาดูเรื่องต่อนะครับอัตราเร่งของเขานะฮะไม่ธรรมดานะฮะเห็นคันเบลเลอร์อย่างนี้นะฮะใหญ่ๆเป็นทรงสเตชันแวร์กอนเนี่ยสูง100ทำได้ 3.6 วินาทีนะฮะท็อปสปีดเนี่ยไปหยุดอยู่ราวๆ304กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือคร่าวๆเราร้อนมากครับสุดยอดมากครับเอามาขายมาดูกันเลยดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่เห็นแบบนี้นะราคาเคาะออกมานี้ตะลึงกันอีกแล้วครับอยู่ที่ 9,890,000 บาทเท่านั้นนะครับไม่ถึง10ล้านนะฮะและนี่คือออปชั่นที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือจะเป็นออปชั่นที่ Audi Thailand สั่งเข้าขายลูกค้าเลยในราคา 9,890,000 บาทไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างไฟหน้าครับ Matrix LED with Laser Light นะฮะเขาเรียกว่าใส่ข้อดีของทั้งหลอดไฟ LED นะที่เป็นแบบ Matrix นะฮะและรวมไปถึงสุดยอดเทคโนโลยีคือไฟเลเซอร์ไลท์ใส่มาด้วยครับ
ว่ากันว่าเจ้าไฟตัวนี้คือไฟหน้าตัวท็อปของตระกูล Audi นี่เองสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง600เมตรเลยนะฮะโอ้โหก็สุดๆเนี่ยรวมไปถึงยังมีลูกเล่นนะฮะไฟตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าออปชันที่เขาเรียกว่า staging light นะฮะมันก็จะเพอร์ฟอร์มเวลามันไฟเลี้ยวไฟอะไรปุ๊บมันจะไม่ได้กระพริบธรรมดามันจะมีการเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาลันจากขวาไปซ้ายอะไรอย่างนี้เพิ่มความพิเศษนั่นเองส่วนคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับกระจังหน้าฮะที่เป็นสีลมดำเงารวมไปถึงโลโก้ Audi เนี่ยก็ถูกเพ้นท์ดำเงาหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นด้านกลางหรือว่าจะเป็นซ้ายขวาสวยมากๆครับเนี่ยเราจะเห็นแล้วครับด้านข้างเนี่ยออกแบบมาเนี่ยช่องดักอากาศพวกนี้มีฟังก์ชันทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเจาะมาทำเท่ๆแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นการนี่ฮะเป่าตัวออยล์คูลเลอร์เกียร์นะฮะเราจะเห็นอยู่ด้านในส่วนด้านหน้าจะเห็นเป็นเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะซึ่งมีขนาดเดี๋ยวนี้คือไม่จะเป็นต้องใหญ่มากแล้วนะฮะทุกอย่างมีฟังก์ชันหมดช่องนี้ผมชอบมากฮะดูเท่มากเลยนะก็จะมีคลิปเพื่อให้ดักอากาศเข้าไปฮะหล่อสุดๆฮะไล่มาเลยครับด้านหน้านี่สวยดูดันด้วยสีนาโดเกรย์แล้วฮะแล้วก็สเปคของประเทศไทยเราจะได้ล้อแม็กเป็นแบบไบคัลเลอร์นะฮะทรงนี้สวยมากเลยเหมือนตัว V หรือตัว Y เนี่ยแล้วแต่กันเลย5ก้านสวยมากขอบ22นิ้วฮะใหญ่สะใจมากๆเลยสุดยอดคาลิเปอร์เบรกนี่น่าจะประมาณ10พอร์ตนะฮะโอ้โหมันดูใหญ่อลังการมากจานเบรกนี่เป็นแบบเจาะรูเซาะร่องด้วยนะฮะโอ้โหบึ้มเลยฮะสุดๆฮะเนี่ยฮะดูความใหญ่โตของคาลิเปอร์เบรก10พอร์ตนะฮะเพ้นท์สีแดงปั๊มโลโก้ RF นะสุดๆครับยางครับ Pirelli P0 นะฮะระดับนี้แล้วไซส์ยางนี่อยู่โอ้โห285นะฮะ30 Z22 โอ้โหล้อหน้าใช้ยางหน้ากว้างขนาด285เลยนะฮะโหเพิ่งเคยเห็นคาดว่าน่าจะเท่ากันนะครับหน้าหลังเพราะว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อโอ้สุดจริงๆช่วงล่างครับคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่าง RS Sport นะฮะช่วงล่าง RS Sport ก็คือช็อคอัพและสปริงเนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้านะครับนอกจากนี้เนี่ยเห็นว่ากันว่ายังเสริมด้วยระบบนะฮะ Dynamic Ride Control นะ Dynamic Ride Control ก็คือจะเป็นระบบที่ช่วยทำให้ขับรถเจ้า Audi RS 6เนี่ยรู้สึกว่ามีฟีดแบ็กมากขึ้นนะฮะเขาเคลมว่าอย่างนั้นสามารถปรับได้3โหมดครับก็คือ Comfort Auto แล้วก็ Dynamic นั่นเองฮะแล้วแต่จะเลือกโหมดฮะให้เหมาะสมกับเวลาที่คุณอยากจะขับในอารมณ์ไหนก็ตามนะฮะมันจะให้ฟีดแบ็กส่งผ่านมาถึงพวงมาลัยแล้วก็ทำงานร่วมกับระบบDrive Select ของ Audi ฮะเพื่อให้ประสานกันทำงานแล้วรู้สึกว่าขับเจ้า Audi RS 6เนี่ยสนุกเล้าใจมีฟีดแบ็กกลับมาสไตล์รถสปอร์ตชั้นดีนั่นเองสุดๆครับนอกจากนี้เดี๋ยวพูดในเรื่องของเทคนิคอลก่อนว่ากันว่าได้ระบบเลี้ยว4ล้อด้วยนะฮะที่ Audi ใช้ชื่อว่า All Wheel Steering นะฮะนี่ฮะก็จะอย่างที่เราทราบดีครับระบบเลี้ยว4ล้อเนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์กับความเร็วของรถนะฮะความเร็วต่ำล้อหลังก็จะเลี้ยวสวนทางกับองศาของพวงมาลัยนะฮะเพื่อทำให้วงเลี้ยวแคบขึ้นทำให้เราขับเข้าที่จอดรถเราเลี้ยวในความเร็วต่ำไปสถานที่ที่มันแคบๆขับขี่ได้สบายนะฮะแต่บนความเร็วสูงเนี่ยเขาก็จะสั่งการให้ล้อหลังเนี่ยเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกับพวงมาลัยเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการทรงตัวที่ขับขี่บนความเร็วสูงได้ปลอดภัยเอาพูดง่ายๆคือว่าคุณกดประมาณ180หรือ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หักหลบเขาเรียกว่าหักสเตียร์มุดไปตามทางด่วนเนี่ยพูดง่ายๆรถคันนี้มันจะเสถียรมากจะรู้สึกว่ามั่นคงเกาะถนนมากเฟิร์มมากนั่นเองครับเพราะว่าณความเร็วระดับนั้นเนี่ยล้อหลังก็จะเลี้ยวตามทิศทางกับพวงมาลัยนั่นเองนะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โอเคนอกจากนี้ฮะมาดูกันเรื่องของดีเทลสเปคที่สั่งมาเมืองไทยนี่ก็เป็นสเปคที่ถือว่าสวยมากนะฮะเพราะว่านี่ฮะพวกหูกระจกเอ่ยพวกกรอบซิลูเอทอะไรต่างๆก็คือเป็นแบบ Black Edition นะฮะก็คือพ่นสีดำนะฮะเพิ่มความดุดันนะฮะคือพูดง่ายๆไม่ใช้โครเมียมเลยรวมไปถึงสเกิร์ตฮะสเกิร์ตก็มีตัดสีดำสวยงามฮะหล่อสุดๆครับหลังคาได้มาก็นี่ฮะหลังคาพาโนรามิกนะฮะกาสลูปทั้งผืนนะเบลเลอร์ฮะภายนอกนี้สวยงามงดงามอ้อลืมพูดไปเสน่ห์ของ RS นะฮะมันก็คือความบึกบึนและโป่งอันมหาการของเขานั่นเองสังเกตที่โป่งหน้าฮะโอ้โหวิวอาร์คเขาเนี้ยบึกบึนมากฮะ
ถ้าเทียบกับรุ่น A6 Advance ปกติเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันแตกต่างเพราะคันนี้มันจะมีมัดกล้ามแล้วมีมัสคูล่ามากครับนอกจากชาร์ปไลน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยโป่งฮะลองดูโป่งโอ้โหเนี่ยฮะโป่งที่กว้างขึ้นมาผมว่าพอสมควรน่าจะมี40มิลได้ฮะใหญ่มากใหญ่โตอลังการใส่ล้อขนาดใหญ่ได้ไล่ไปครับจะได้เห็นถึงโป่งหลังด้วยนี่ฮะโป่งหลังก็จะมีขนาดอลังการนะเพื่อรับกับล้อขนาดใหญ่นะฮะไซส์ยางด้านหลังผมคาดว่าน่าจะเข้ากับด้านหน้านะฮะเท่ากันครับ285 30 ZR22 ครับโอ้โหสุดๆนะใหญ่มากเขาเรียกว่าเท่ตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเลยไล่มาดูด้านหลังครับหล่อจนไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่าแค่เห็นนี่มันก็หล่ออยู่แล้วนะฮะไฟท้ายก็จะเบสมาจากตัว A6 Advance นะฮะแต่พอมาเป็น RS6 ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันก็จะดูสวยขึ้นด้วยเจ้าตัวเนี่ยฮะขีดตัวเนี้ยฮะมันจะพ่นเป็นสีดำเงานะซึ่งรู้สึกว่าดูสมกันดูดันรวมถึงโลโก้นะฮะโลโก้ก็จะเป็น Audi สีดำดูดันด้วยตบท้ายด้วยกันชนล่างที่มีฟอนต์เขาเรียกว่าเป็นตัว Rear Diffuser นะฮะซึ่งไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วแหละพ่นสีดำเงาสวยงามดูดันปลายท่อยเสียเป็นแบบโอเวลนะฮะแบบรูปทรงเป็นรูปไข่ปลายคู่ซ้ายขวาอันบัลลักนะฮะใหญ่มากฮะดูกำปั้นเนี่ยประมาณว่าใหญ่กว่ากำปั้นผม2เท่าฮะใหญ่มากครับหล่อมากครับตัวรถมีลักษณะรูปทรงที่ดูผมว่าดูบึกบึนแล้วก็ผายกว้างแล้วก็ดูแบนเตี้ยเหมาะกับเรียกว่าพ่อบ้านสายอัลติเมทที่รักเพอร์ฟอร์แมนซ์มากนะคันนี้นี่คือพลาดไม่ได้ด้วยราคานี่เล้าใจมาก989นะฮะผมว่าทำออกมาได้ดีมากราคาถือว่าเล้าใจกว่าทางเกรย์มาร์เก็ตนะฮะใครที่สนใจก็รีบๆมาดูครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัววันนี้เองฮะรถก็จอดอยู่ที่โชว์รูมนะฮะ Audi ประเทศไทยเข้ามาชั้น1เจอเลยครับสวยมากเลยนะฮะมาดูโฉมหน้าของบล็อกทรงพลังกันเลยดีกว่า V8 4.0 ลิตรนะฮะ Twin Turbo ที่พ่วง My Hybrid System เข้าไปด้วยครับแรงม้าที่เขารีดได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับประมาณ600 PS หรือ591 HP นั่นเองอ่ะเยอะมากนะฮะสลาตันมากแล้วก็ส่วนแรงบิดเนี่ยโอ้โหไปถึงระดับ800นิวตันเมตรฮะดึงกันก็เรียกว่าหลังติดเบาะคอเคล็ดกันตามๆกันไปเลยฮะสุดๆฮะดูหน้าตาบล็อกเขาซะก่อนนะบึกบึนแล้วก็แน่นเยียดเต็มห้องเครื่องนะฮะสุดยอดครับเจ้านี้ Audi เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าของเขาแรงจริงฮะหลายคนที่เคยสัมผัส Audi มาก่อนแล้วก็จะรู้ว่า Audi นี่มันของจริงฮะแรงจริงดึงหนักสะใจฮะสวยจริงๆแล้วก็มาดูภายในกันเลยครับสวยงามนะฮะตามมาตรฐานของ Audi นะฮะดีไซน์ language Audi เนี่ยก็คือล้ำหรูฮะเลเยอร์ข้างในฮะก็ยังคงแชร์ลิงเหมือนกับตัว A6 Advance นะฮะแต่เพียงแค่ว่า trimming level คันนี้แตกต่างกันสิ้นเชิงนะเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเล่นสีดำอย่างเดียวเลยนะฮะใช้วัสดุหนังนะฮะที่เขาเรียกว่าหนังวาลโคน่านะฮะก็คือหนังเกรดดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้ตัดสลับกับเนี่ยฮะพวกวัสดุพวกเรียกว่าอัลคันทารานะฮะเขาเรียกว่าเป็นแมทเทียลสำหรับอินสปายมาจากเรซิ่งนะฮะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังกันไฟแล้วก็จับได้กระชับมือแล้วก็ไม่สะท้อนแสงแดดซึ่งดีมากฮะแล้วก็เป็นพวกวัสดุทริมมิ่งก็จะเป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์นะครับพวกนี้หลายตังค์เลยนะแต่ออปชันนี้ภายในที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยแถให้มาแล้วนะครับกับราคานี้นะฮะไล่มาดูคร่าวๆนะฮะเบาะหนังครับเบาะหนังก็จะเป็นทรงแบบสปอร์ตบักเก็ตซีทนะฮะซึ่งโอบกระชับแล้วก็ตัดเย็บเป็นลายฮันนี่คอมก็คือลายรังผึ้งนั่นเองสติชชิ่งคอนทราสต์เป็นสีแดงนะครับพวกปั๊มโลโก้ก็จะโชว์ความพิเศษก็คือมันคือ RS นะฮะเทครับลงไปนั่งเนี่ยก็จะอารมณ์อย่างที่ผมเคยพูดนะฮะว่าลงไปแล้วมันจะคล้ายเบาะของ Lamborghini Urus นั่นเองนะแพทพอเราว่าแชร์ลิงเนี่ยพวกอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในเครือของ Volkswagen Group อยู่แล้วสวยมากครับแล้วก็โดยหลักเนี่ยแผงคอนโซลกลางนี่ผมชอบมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีใช้วัสดุที่ดูเหมือนลักษณะเหมือนผิวเปียโนเลยนะฮะเปียโนแบล็คซึ่งมีสีดำมันคลับสวยหรูตัดกับนะฮะอลูมิเนียม
นะฮะที่ดูแวววาวดูลักชัวรี่มากนะฮะสวยงามมากๆครับเข้ามาดูภายในครับโอ้โหหน้าจงหน้าจอนะฮะสวยหรูมากนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าหน้าจอ Virtual Cockpit Plus เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นขนาด 12.3 นิ้วนะฮะด้วยกราฟิกซึ่งมีการรีไวซ์ใหม่ดูแล้วเท่กว่าเดิมมากๆนะฮะ Drive Select นะฮะสวยงามมากครับเนี่ยฮะก็จะเป็นมาตรวัดรอบที่เป็นรูปทรงกราฟิกสวิงนะฮะไปทางนี้ฮะซึ่งเหมือนกับรถแข่งนั่นเองที่เน้นอย่างที่ผมเคยพูดครับขับรถแรงคุณต้องดูกราฟิกรอบเครื่องฮะเป็นหลักนะฮะเพราะว่าเราต้องลากไปถึงเรดไลน์แล้วค่อยชิฟต์เกียร์นะฮะเราดูการลากรอบเป็นหลักรอบเครื่องสำคัญที่สุดเนี่ยด้านซ้ายเป็น G-force meter นะฮะแล้วก็ด้านขวาบ่งบอกถึงข้อมูลถึงแรงม้าแรงบิดสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับหน้าจอพวกนี้ฮะซึ่งเป็นลูกเล่นอยู่แล้วมาที่จอ MMI นะฮะจอ MMI จอ MMI มีขนาด 10.1 นิ้วนะฮะเป็นทัชสกรีนซึ่งเป็นแฮปติกทัชนะฮะซึ่งมีอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วแฮปติกทัชก็คือสัมผัสไปแล้วมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนออกมาด้วยนะฮะเนี่ยสวยๆนะฮะหน้าจอเลยเอาอะไรเขาสวยอยู่แล้วครับลงมาก็จะเป็นจอมัลติมีเดียนะฮะซึ่งไว้ปรับพวกตำแหน่งที่นั่งไฟฟ้านะฮะระบบปรับอากาศบลาบลาบลานะฮะระบบเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนทั้งหลายแหล่เนี่ยจะปรับด้วยจอนี้ขนาด 8.6 นิ้วนั่นเองหัวเกียร์ครับเท่มากครับหัวเกียร์แบบนี้นะฮะเราก็เห็นกันแล้วใน A6Advance นะฮะแต่พอมาเป็น RS6 เนี่ยปุ๊บก็จะหุ้มด้วยหนังอะคันตาร่าเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปปุ่มสตาร์ทเป็นสีแดงนะฮะเท่มากครับพวงมาลัยครับรูปทรงเหมือนคล้ายเดิมรูปทรงก็คล้ายๆเดิมแหละครับแต่ก็คือเป็นหนังอะคันตาร่านะฮะเย็บได้แดงเพิ่มความสปอร์ตรวมถึงตัว Paddle Shift นะฮะกลึงขึ้นมาเป็นอลูมิเนียมซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็มีดีไซน์เฉพาะตัวไม่เหมือนรุ่นสแตนดาร์ดสติชชิ่งตรงคอนโซลนะฮะแผงคอนโซลการอย่างที่บอกอันนี้เป็นทริมที่ใส่มาไม่อั้นนะฮะก็คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะโอ้โหเป็นผิวแบบ texture ผิวนี่สวยนะฮะรู้สึกว่าเป็นลายขึ้นมาเลยฮะอันนี้น่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบอารมณ์คล้ายของ M2 LCI นะฮะสวยมากครับสวยจริงๆเครื่องเสียงครับเป็น Bang & Olufsen นะฮะ700กว่าวัตต์นะลำโพง16ตัวเจ้านี้เขาสุดยอดอยู่แล้วครับเรื่องเครื่องเสียงนะฮะอันนี้ก็คือภายในนะฮะอันนี้ก็คือที่นั่งของผู้โดยสารตอนหน้ารับรองว่าอย่างเท่เข็มขัดนิรภัยครับพิเศษสุดๆก็เป็นสีดำเดินเส้นด้วยสีแดงด้วยฮะด้วยความไม่ธรรมดาโชว์ความไม่ธรรมดาส่วนภายในห้องโดยสารหลังครับมาครับโอ้อันนี้ก็โชว์เลยครับว่านอกจากจะเป็นรถแรงแล้วสามารถพับเบาะได้ครับเพื่อเพิ่มความจุของสัมภาระท้ายนะฮะเต็มที่ฮะจะขนจักรยานจะขนอะไรได้หมดเลยครับไปขนเฟอร์นิเจอร์ก็สบายนะฮะอันนี้ก็ปึ๊บเนี่ยเบาะก็จะเป็นทรงเหมือนกึ่งบักเก็ตซีทด้วยนะครับเท่มากนะทำเองเลยมาดูเนี่ยฮะก็จะเป็นทรงแบบบักเก็ตซีทพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะนั่งซีทไหนก็จะได้อารมณ์เหมือนที่นั่งคนขับนั่นเองหลักการออกแบบเขาต้องการให้เป็นรถครอบครัวที่ซิ่งนั่นเองฮะทุกคนต้องพร้อมใจซิ่งนะฮะส่วนตรงนี้พวกแอร์หลังก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานถ้าตามรถหรูอันนี้ไม่ต้องสคริปต์พูดแหละหลังคาครับอย่างที่บอกครับเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟครับมาพร้อมแบบในราคานี้เลยฮะถือว่าครบคันนะฮะเป็นรถแรงที่ใช้งานได้ทุกวันจริงๆวนมาด้านท้ายครับมาดูโอ้โหนี่หรือรถ600แรงม้า800นิวตันนะฮะรถแข่งที่ใช้งานได้รับส่งทุกคนในครอบครัวได้โอ้โหไปปิกนิกช้อปปิ้งแคมปิ้งได้ทุกอย่างทุกกิจกรรมนะฮะสุดยอดนะครับไม่คงไม่ต้องบรรยายว่ามันใหญ่แค่ไหนผมว่ามันก็ใหญ่เท่ากับ A6 กับแวนนั่นแหละโคตรคุ้มนะฮะบอกเลยนี่ฮะมีเก็บพวกสัมภาระทางด้านท้ายเปิดเพิ่มมาได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเพียบพร้อมครบวงจรตอบทุกโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์วนกันให้ดูอีกรอบนะครับแหมมันเล้าใจจริงๆสวยจริงๆนะฮะในราคานี้คุณอาจจะซื้อ Porsche 911 Carrera ได้คุณเท่มันเป็นเลเจนด์แต่ในราคานี้เช่นกันครับคุณก็สามารถซื้อรถ High Performance ระดับที่คุณจอดรถจอดที่รถซุปเปอร์คาร์ได้สบายๆครับเพราะตระกูล RS เนี่ยจอดรถซุปเปอร์คาร์ได้อยู่แล้ว
สมรรถนะมันไม่ใช่เล่นๆฮะถ้าเทียบกับรถซูเปอร์คาร์ผมว่าถ้าแรงไม่พอก็หนีมันไม่พ้นนะฮะด้วยรูปทรงด้วยความไม่ธรรมดาด้วยความพิเศษของมันฮะรวมไปถึงราคาที่เล้าใจมากแล้วแรงม้าที่ได้สมรรถนะที่ได้กับราคาขนาดนี้นี่ผมบอกเลยว่าเอาดีประเทศไทยนี้ขอปรบมือให้จริงๆฮะสุดยอดจริงๆสำหรับคนรักรถนะฮะทุกคนน่าจะแฮปปี้นะฮะลองมาดูกันได้เลยครับโอเคครับก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะว่าวันนี้พาชมเจ้าตัว RS6 กับแวนถ้ายังไงก็ตามใครที่สนใจครับช่วงนี้ฮะยังไงก็สามารถมาแวะชมได้ที่โชว์รูมนะฮะก็เซฟตี้ตัวเองด้วยการใส่แมสก์แล้วก็ล้างมือแอลกอฮอล์มาดูได้ครับมากันเยอะก็ค่อยๆเข้ามาดูครับอย่ามาดูกันกลูกันเข้ามามากมันพร้อมแล้วครับอยู่ที่โชว์รูมนี้เลยฮะด้วยราคาครับ9,890,000 บาทนะฮะผมว่าราคานี้ก็ถือว่าทำมาสมเหตุสมผลใช้ได้เลยนะฮะลองมาดูก่อนได้ฮะว่าเจ้ารถครอบครัวแรงๆน่าใช้แล้วก็ขับสนุกคันนี้ฮะโอ้โหราคาตอนนี้จับต้องได้แล้ววันนี้ถ้ายังไงขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปดูกันว่าผมจะเอารถอันคันไหนเจ๋งๆมาเทสต์ไดรฟ์ให้ชมกันหรือพาไปดูรถเจ๋งๆคันไหนยังไงก็ช่วยติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ